ผมทำตัวเป็นนักสำรวจโพตามตลาดสดนะถามว่าไอ้ตกลงรอไหม10,000 บาทก็บอกไม่รอละคุณไปคุยกับใครคุยกับพ่อค้าขายกี่คนปลาเผากี่คนไม่กี่คนอ่ะแต่ว่ากี่คนจะมาสรุปได้ไงเราไม่ได้สรุปแต่ว่าสะท้อนความเห็นขนาดนี้ได้โพพันกว่านี่เขายังไม่เชื่อเขายังไม่เชื่อเลยหมายถึงคุณคุยกับแม่ค้าขายกล้วยปิ้งขายหมูปิ้งอะไร4-5 คนแล้วคุณมาสรุปได้ไงสะท้อนความเห็นโอเคโอเคโอเคแต่ยังไม่เชื่อเขานะไม่เชื่อแม่ค้าพูดเสียงเดียวกันแม่ค้าพูดเสียงเดียวกันว่าไม่รอแล้ว10,000 บาทอยากได้หวยขูดกับไอ้หวย N3 อ่ะง่ายกว่าเร็วกว่าไอ้เรื่องหวยนี่ไหนพูดก่อนที่จะพูดเอาเรื่องก่อนเนี่ยไม่พูดไม่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวนึงครับคือนี่นอกไม่เดี๋ยวนอกสคริปต์แล้วเนี่ยไอ้เราหวยมาจากไทยเราเคยมีสคริปต์ดีแล้วล่ะที่แม่ค้าบอกคุณเนี่ยเหตุผลจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้รับตังค์ผ่านโครงการนี้เพราะเขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเงินได้เพราะฉะนั้นเขารับไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คุณตัดทิ้งไปเลยใครที่พูดอย่างนั้นขอให้เข้าใจว่าขายไม่ได้คนมาซื้อไม่ได้เพราะตัวเขารู้หรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่คิดว่าไม่ได้เพราะต้องไปลงทะเบียนใช่โอเคคราวนี้เขาต้องการอะไรนะหวยขูดหวยขูดอยากรู้หวยขูดกับหวย N3 ไอ้3ตัวอยู่ตรงไหนหวยขูดไม่มีอะไรซับซ้อนนะใบละ50 บาทเออถ้าไม่ถูกทุกวันศุกร์ไม่ถูกก็เก็บเงินไว้เก็บเงินไว้จนอายุ60ค่อยไปเบิกเงินแต่ว่าประเด็นที่เขายังไม่ได้คิดก็คือว่าอย่างผมอย่างคุณสุทธิชัยอย่างคุณวิสุทธิ์เราเกิน60แล้วเราเกิน60แล้วเนี่ยได้ไหมนี่ไงแล้วจะจ่ายกันแบบไหนเขาให้เราซื้อเปล่าล่ะแล้วเกิน60เขาคงไม่ห้ามเราซื้อแต่มันจะทำยังไงสำหรับคนที่อายุเกิน60ได้สิเราเกิน60แล้วมันต้องไปเปลี่ยนใจย้อนหลังเรานะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ฝากเขาไปคิดมันต้องมีทำไมเขาไม่คิดให้มันรอบครอบคือทุกอย่างคุณสุทธิชัยคิดไปทำไปก็ได้คือมันไม่มีทางรอบครอบมันไม่มีทุกเม็ดหรอกแต่เขาอาจจะคิดไว้แต่เขาไม่ได้พูดอันนี้คุณจะอะไรหวย3ตัวใช่ไหมที่ออกมาใหม่เขาอยากรู้ไอ้นี่คืออาวุธเด็ดเลยอันนี้แบบลิตมีสั้นมีเข็มพวงเลยแทงจึ๊กแทงจึ๊กทะลุคอเลยเพราะว่าเจ้ามือหวยใต้ดินอ่ะกลัวที่สุดคืออย่างนี้เอาอยู่นะคราวนี้เอาอยู่นะคราวนี้ที่ซื้อเนี่ยผมเข้าใจว่าใบละ20 บาทคุณจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ในนั้นเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์ถูกรางวัลเลขท้าย3 ตัวกับเลขท้าย2 ตัวแบบโต๊ดแบบเต็งส่วนจะจ่ายรางวัลยังไงเนี่ยเขามีหลักแล้วแต่รายได้คือถ้าเป็นหวยกินรวบเนี่ยมันจะมีราคาแทงตายตัวถ้าคุณแทง3 ตัวบาทนึงได้500นี่ชัดเจนถ้าคุณแทง2 ตัวเนี่ยบาทนึงได้60 บาทหรือ70 บาทไม่มีเปลี่ยนครับอาจจะมีอั้นงวดนี้ไม่ให้แทงเบอร์นี้นะไม่รับหรือถ้าแทงมาจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะเอาเปล่าอันนี้ใต้ดินหรือบนดินใต้ดินแล้วบนดินพูดได้ไหมบนดินคนละอย่างคือบนดินบนดินอย่างนี้บนดินคุณวิชัยคุณอยากแทงมาเลยแทงมาได้เลยแทงเบอร์ไหนก็ได้ตั้งแต่เบอร์000ถึง999ไอ้ที่ว่า N3 คือสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข3หลักนี่ต้องพูดเยอะมาจากไอ้ตรงออกหวยประจำ2 อาทิตย์หรือเปล่า1กับวันที่16ไอ้ข้างหลังน่ะเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1เขาเรียกว่า3ตัวบน3ตัวบนแล้วก็ข้างล่างเลขท้าย2ตัวเรียกว่า2ตัวล่างเอา2ตัวเนี่ยมาแทงนี่ผมว่าเข้าอยู่วงการหวยใต้ดินอยู่แล้วทำไมรู้ได้อย่างนี้จริงน่าจะเพิ่มอีกตัวนึงเลขวิ่งมันจะได้ครบสูตรนี่ผมอยู่คนที่อยู่ใกล้ตัวผมที่เล่นหวยทุกอาทิตย์นะผมถามเขายังงงเลยนี่ทำไมจะวีระดูดีกว่าวะอย่างนี้สรุปความอันนี้เขาเป็นกินแบ่งกินแบ่งกินแบ่งก็คือว่าทั้งมวดนี้มีคนแทงมาทั้งหมดเท่าไหร่สมมติตัวเลขแทงมาทั้งหมด 1,000 ล้านบาทแทงทุกตัวมา 1,000 ล้านบาทรัฐบาลจะเอาเงิน600ล้านบาทเข้ากระเป๋าอ่ะไม่ใช่จ่ายรางวัลจ่ายรางวัลได้จ่ายรางวัล 60% ใช่อีก230ล้านบาทเนี่ยเป็นเงินส่งคลังของสำนักงานสลากกินแบ่งก้อนที่2แล้วอีก130ล้านบาทเนี่ยเป็นเงินสำหรับ170 ล้านหรือ130ผมจำไม่ได้เนี่ยนะเป็นเงินสำหรับค่าบริหารจัดการทั้งหมดซื้อขายในแอปครับแล้วถ้าถูกก็โอนเงินจากแอปเข้าเงินเลยครับคราวนี้ประเด็นก็คือเนื่องจากว่าเขาไม่มีการกำหนดว่าถ้าคุณแทงโต๊ดถูกเต็งถูก อะไรถูกเนี่ยเท่าไหร่เขาขึ้นอยู่กับว่างวดนั้นเบอร์นั้นแทงเยอะไหมถ้าแทงเยอะจ่ายน้อยถ้าแทงน้อยจ่ายเยอะมันไม่ได้เป็นอัตราตายตัวแล้วเราจะรู้ล่วงหน้าไหมไม่รู้ครับไม่รู้เพราะว่าต้องรู้เราเขาต้องเป็นคือพูดง่ายว่าเจ้ามือเขาต้องรวมโพก่อนคุณสู้ใต้ดินไม่ได้สู้ได้สู้ได้ไง
เพราะมันชัวร์ว่าจ่ายเงินไงไม่มีเบี้ยวใต้ดินรู้นี่คุณจ่ายเท่าไหร่ไม่เจ้าใต้ดินไม่รู้ใต้ดินก็ไม่รู้ไม่รู้ก็สมมติว่างวดนี้มีคนแทง000คนเดียวอ๋อไอ้ประเภทอันไม่อันเนี่ยนะไอ้แทง000คนเดียวคนอื่นไม่แทงโดนแดกหมดถูกไหมใช่ใช่ไอ้นี่ต้องได้เยอะสิเพราะเรารางวัลมาแบ่งกันอ่ะมันมีรางวัล2ชนิดใช่ไหมล่ะมันมีรางวัลที่เขาจะแบ่งกันหลายตัวมันก็จะแบ่งได้เพิ่มขึ้นอัตราส่วนอาจจะผิดเอ๊ะทำไมจำวีระต้องทำงานอีกอ่ะเนี่ยเมื่อเขาเล่นหวยอย่างนี้เขารวยตายแล้วเนี่ยเขารู้อะไรหมดขนาดนี้ไม่ใช่จะแทงมันไม่ถูกอยู่แล้ว คุณตุทิชัยคิดดูว่า รู้วิธีแต่ไม่รู้ว่าไม่มันต้อง900โทษมันต้อง 1,000 1,000 เลขหมายอ่ะตั้งแต่000ถึง999อ่ะ1,000 เลขหมายอ่ะแล้วถ้าเกิดโอกาสถูกมันก็1ใน999ถ้าพูดถึงตรงงั้นถ้าอย่างงี้รัฐบาลวิจัยได้กับได้มั้ยได้ก็คือได้ได้กับได้ก็คุณซื้อสายตังเข้ามาก่อนแล้วคุณผมแจก 60% น่ะแล้วน้องนั้นมีเชียร์ในใจใช่มีค่าบริหารเท่าไหร่ 13% 20% แล้วก็ว่ากันไปเนี่ยค่าบริหารเนี่ยเขาก็ใช้ระบบแบบว่ารัฐบาลเป็นตัวเลขตรงกลมๆ 23% ถ้าผมจำไม่ผิดนะค่าบริหารจัดการใน 23% แล้วหัวใต้ดินเขาจะไม่รวมตัวการประท้วงเหรอเขาน่าจะลงขันล้มรัฐบาลไปจริงๆด้วยจริงๆเลยนะคุณไปพูดเล่นไงต้องคิดให้ดีนะรัฐบาลต้องคิดดีนะเขาจะลงขันล้มคุณนะจะแทนที่จะเป็นการปฏิรูปเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินใช่ไหมที่ร่วมพัฒนาได้ไหมวิธีการไม่คือเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยมันมีหลายเลเวลระดับคือเหมือนเลือกสวเลือกกันเองไม่มีระดับอำเภอจังหวัดไม่มีระดับอำเภออำเภอรับแล้วเต็มมีความเสี่ยงส่งต่อระดับจังหวัดรับแล้วเต็มส่งต่อระดับประเทศส่วนกลางคุณไม่รู้จริงมันมีตั้งแต่ระดับปากซอยแล้วมันไม่ใช่ระดับอำเภอคือคนไปเดินโพยเขาก็มีการเก็บไว้กินเองบ้างอะไรเนี่ยมันเป็นระบบแบบนี้เขาก็ต้องคำนวณว่าถ้าคนมาแทงเบอร์ครบ100ตัวเลยเนี่ยเราเขารับไว้เนี่ยเขากินอยู่แล้วถูกไหมเพราะมันถูกแล้วก็ได้จ่ายแค่500อ่ะอันนี้เขามีระบบของเขาคนที่ทำหวยตรงนี้คุณทิชัยเขาใช้ data center นะครับโอ้ใช่แน่นอนเดี๋ยวนี้พัฒนามากเขาแบบคล่องคอมพิวเตอร์รันเลยนะครับเวลาเขาจะรับแทงหวยอ่ะผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นนโยบายที่ได้ชิ้นโบแดงอ่ะทั้งหวยขูดเกษียณกับหวย3ตัวที่รัฐบาลจะออกทำไมออกมาช้าควรจะออกมาตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วนั่นสิผมก็สงสัยทำไมช้าจังมันคิดได้มันคิดไว้แต่ว่าคล้ายๆไม่รู้ไปงมอยู่ตรงนั้นเพราะว่าแรกมาทำจบไปแล้วถ้าทำสักช่วงนึงแล้วมีเงินเอาไปใช้ไม่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 ต้องวอลเล็ตก็ได้นะอย่าไปคิดอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเกิดงวดไหนนะไอ้สลากกินแบ่งรัฐบาลเลข3หลักเนี่ยถ้างวดไหนไม่มีใครแทงถูกอ่ะรัฐบาลยังไม่เอาไปทั้งหมดนะรองวดหน้าอีกงวดนึงเมื่อครบ2งวดแล้วเนี่ยส่งเข้าคลังทั้งหมดนี่เราไม่ต้องคิดเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเดียวนะแต่คิดหวยอย่างเดียวเลยนะใช่มันใช่จริงๆนี่ตกลงวันก่อนที่เราเศรษฐกิจ5โมงเย็นทุกวันศุกร์ไอ้นั่นเกษียณหวยเกษียณอีกอันนึงนะตกลงวันๆเราไม่ต้องทำอะไรตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้จะซื้อเบอร์อะไรดีก็ไปไหว้ต้นไม้ก็ไปหาหลวงพ่ออย่างนั้นเหรอทุกวันศุกร์5โมงเย็นก็เป็นผลงานรัฐบาลได้นะผลงานนะอันนี้ผลงานเศรษฐกิจไงทำให้เศรษฐกิจเติบโตประชาชนมีความสุขฉะนั้นคุณกลับไปเดินตลาดใหม่กลับไปเดินตลาดใหม่พอฟังอธิบายแบบนี้เอาไหมเอาไหมเงินบุญเงินเบื่อไม่เอาแล้วเงินเบื่อไม่เอาแล้วเงินอยู่ตรงนี้แหละโอเคอ่ะคราวนี้แต่แล้วว่าแม่ค้าจะถามอะไรแล้วถ้าเราตังที่นำมาซื้อแล้วจ้าฉันซื้อไข่ก็แพงฉันซื้อไก่ก็แพงแม้กระผงชูรสก็จะขึ้นราคาแล้วเนี่ยฉันเอาตังค์ที่นำมาซื้อราคาคุณวิสุทธ์จะไปถามอาจารย์วีระเขาหน่อยสิแม่ค้าก็แบ่งเงินซื้อหัวเยอะนี่ตอบถูกอันนี้รู้จริงเว้ยอันนี้รู้จริงเว้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะallocation จัดสรรเรียกว่าจัดสรรเงิน priority มากกว่าโอเคหัวไม่ใช่เบี้ยเล็กจัดสรรลำบากไว้มันต้องจ่ายหนี้ก่อนเจ้าหนี้มาทวงตั้งแต่เช้าแล้วอันนี้ก้อนแรกต้องจ่ายเจ้าหนี้จนหลบเจ้าหนี้ได้ก็อีกแต่นั้นมันเป็นความสุขความอะไรอันนี้ให้เจ้าหนี้เป็นความทุกข์แต่แทงหวยเป็นความสุขเป็นความสุขก่อนความทุกข์มาทีหลังเป็นความหวังแล้วเผื่อว่าจะได้เงินจะได้ไปใช้เจ้าหนี้ด้วยไงเผื่อไงได้ก็ไม่ได้วะไม่ได้ก็ค่อยว่ากันไปทำใจนะ